วัสดีค่ะสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับนี่คือ World Today ทาง CNN 24ครึ่งชั่วโมงกับความเคลื่อนไหวรอบโลกกับคุณสุทธิดาและผมวารินนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องร้อนวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวพวกเราเหมือนกันครับซุปเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุดนะคะที่เตรียมที่จะพัดขึ้นฝั่งของฟิลิปปินส์แล้วตอนนี้ก็เริ่มอพยพประชาชนเพราะว่ามีรายงานว่าจะขึ้นฝั่งในช่วงวันเสาร์นี้แล้วนะคะครับซูเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุดที่ทวีกำลังแรงขึ้นขณะเคลื่อนตัวใกล้ทางเหนือของฟิลิปปินส์คาดว่าจะขึ้นฝั่งเกาะลูซอนซึ่งเป็นเกาะหลักในวันเสาร์ด้วยความเร็วลมสูงถึง255กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทียบเท่าเฮอริเคนระดับ5รุนแรงกว่าเฮอริเคนฟลอเรนซ์ที่กระหน่ำฝั่งตะวันออกของสหรัฐอยู่ในเวลานี้และมีโอกาสจะรุนแรงเท่าซูเปอร์ไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนที่ถล่มฟิลิปปินส์ในปี2556ที่มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 6,000 คนคาดว่าอิทธิพลของซูเปอร์ไต้ฝุ่นมังคุดจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มและคลื่นพายุซัดฝั่งหรือซอมเซิร์ชสูงกว่า7เมตรทางการ16จังหวัดทั่วเกาะลูซอนและหมู่เกาะวิซายัสของฟิลิปปินส์ได้ประกาศเตือนภัยไซโคลนเขตร้อนและคาดว่าจะยกระดับขึ้นอีกขณะที่รัฐบาลกลางเตรียมออกมาตรการฉุกเฉินเพิ่มเติมสภากาชาดก็เตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดเพราะว่าเป็นห่วงประชาชนประมาณ10ล้านคนที่อยู่ในเส้นทางผ่านของไต้ฝุ่นและได้ดำเนินมาตรการอพยพชาวบ้านออกจากชุมชนตามแนวชายฝั่งซึ่งมีความเสี่ยงต่ออันตรายจากคลื่นพายุซัดฝั่งขณะที่โรงเรียนและบริษัทห้างร้านต่างๆปิดตัวตั้งแต่วันนี้เช่นเดียวกับเกษตรกรในพื้นที่เสี่ยงต่างเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนได้รับความเสียหายและในขณะเดียวกันฮ่องกงและมาเก๊าก็ประกาศเตือนภัยไต้ฝุ่นบาริจัตในวันนี้ที่เคลื่อนตัวเข้าสู่จีนแผ่นดินใหญ่และยังได้รับอิทธิพลจากไต้ฝุ่นมังคุดซึ่งอาจเป็นหนึ่งในไต้ฝุ่นรุนแรงที่สุดในรอบ60ปีของฮ่องกงโดยช่วงที่ไต้ฝุ่นมังคุดเคลื่อนผ่านทะเลจีนใต้จะเกิดลมแรงสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแก่ฮ่องกงและพื้นที่ตอนใต้ของจีนภายในสุดสัปดาห์นี้ทำให้ทางการจีนสั่งอพยพประชาชนเกือบ 12,000 คนออกจากพื้นที่ราบลุ่มต่างๆในมณฑลกวางตุ้งเรือโดยสารที่ให้บริการข้ามช่องแคบเซียวโจที่กั้นระหว่างเกาะไหหลำและมณฑลกวางตุ้งก็หยุดให้บริการเช่นเดียวกับเรือประมงมากกว่า 36,000 ลำและชาวประมงกว่า 11,000 คนรวมไปถึงคนงานที่ปฏิบัติงานอยู่นอกชายฝั่งอีกกว่า 32,000 คนก็ถูกเรียกตัวกลับเข้าฝั่งแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งผู้บริหารอนุมัติให้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรประเทศต่างๆหรือบุคคลต่างๆที่แทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐซึ่งกำลังจะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งผู้บริหารกำหนดให้ดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและบทลงโทษอื่นๆต่อบุคคลกลุ่มคนหรือประเทศที่ได้รับการประเมินแล้วว่าทำการแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่6พฤศจิกายนนี้โดยนายทรัมป์บอกว่าคำสั่งของเขาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าสหรัฐจะไม่อดทนต่อรูปแบบการแทรกแซงใดๆของต่างชาติที่มีต่อการเลือกตั้งของสหรัฐพร้อมระบุด้วยว่ารัฐบาลของเขามีการประกาศและดำเนินการอย่างเด็ดขาดในเรื่องของนโยบายต่างประเทศขณะที่รัฐบาลชุดก่อนๆไม่เคยทำซึ่งการลงนามในคำสั่งผู้บริหารครั้งนี้ยังถือเป็นการดำเนินมาตรการที่รุนแรงที่สุดมากกว่าประธานาธิบดีสหรัฐคนไหนๆในการปกป้องระบบการเลือกตั้งของประเทศด้วยโดยคำสั่งดังกล่าวครอบคลุมการโจมตีต่างๆที่มีต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านการเลือกตั้งอาทิเช่นเครื่องลงคะแนนและฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงการโจมตีทางไซเบอร์ต่อบรรดาผู้สมัครหรือองค์กรทางการเมืองและการรณรงค์โดยใช้ข้อมูลปลอมซึ่งคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ทำเนียบขาวกำลังพยายามดำเนินการที่เข้มงวดมากขึ้นต่อรัสเซียหลังนายทรัมป์ยอมรับคำปฏิเสธของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียว่าประเทศของเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อปี2559ซึ่งขัดกับสิ่งที่หน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐได้ค้นพบ
ด้านนายจอห์นโบตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐบอกว่าคำสั่งดังกล่าวถือเป็นความพยายามมากขึ้นของรัฐบาลจากที่ได้ดำเนินการไปแล้วหลายอย่างในการปกป้องสหรัฐจากการแทรกแซงการเลือกตั้งของต่างชาติและยังเป็นความพยายามที่ครอบคลุมมากขึ้นในการป้องกันการแทรกแซงการเมืองของสหรัฐจากต่างชาติโดยสหรัฐคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ประธานาธิบดีจะต้องออกคำสั่งในเรื่องนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่นายทรัมป์เป็นห่วงอย่างมากมาติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆที่เกิดขึ้นทั้งวันนี้รอบโลกในท็อป5ของเรานะครับอันดับที่5ของเราวันนี้เป็นเรื่องของ Ryanair ครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบิน Ryanair ในยุโรป5ประเทศจะผละงานกันในวันที่28กันยายนนี้หลัง Ryanair ประกาศว่าการผละงานนั้นจะไม่ส่งผลต่อตารางการบินครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของ Ryanair ในเบลเยียมเนเธอร์แลนด์อิตาลีสเปนและโปรตุเกสจะผลักงานในวันที่28กันยายนนี้เนื่องจากการเจรจากับฝ่ายบริหารล้มเหลวโดยพนักงานต้องการให้แก้ไขสัญญาจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่อาศัยอยู่ไม่ใช่กฎหมายไอร์แลนด์โดยให้แก้ภายในปีหน้าแต่ฝ่ายบริหารขอแก้ภายในปี2565ซึ่งล่าช้าเกินไปและว่าการผลักงานในวันที่28กันยายนนี้จะใหญ่ที่สุดตั้งแต่สายการบินราคาประหยัดของไอร์แลนด์แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี2527ด้านนายเคนนี่เจคอบส์ประธานฝ่ายการตลาด Ryanair แถลงว่าการผลักงานในครั้งนี้จะไม่สามารถก่อกวนให้การเดินทางปั่นป่วนได้พนักงาน Ryanair ใน5ประเทศเพิ่งผลักงานเมื่อเดือนสิงหาคมทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบิน400เที่ยวในช่วงที่คนเดินทางท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักกระทบผู้โดยสาร 55,000 คนล่าสุดเมื่อวานนี้นักบินพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและพนักงานภาคพื้นดินในเยอรมนีผละงาน24ชั่วโมงต้องยกเลิกเที่ยวบิน150เที่ยวจากทั้งหมด400เที่ยวส่วนในอันดับที่4หลายฝ่ายคาดการณ์นะคะว่าธนาคารกลางตุรกีจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันนี้เพื่อพยุงค่าเงินลีราแล้วก็ควบคุมอัตราเงินเฟ้อหลังจากที่ขึ้นไปครั้งหลังสุดคือเมื่อช่วงต้นเดือนมิถุนาค่ะหลายฝ่ายคาดการณ์ว่าธนาคารกลางตุรกีจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยซื้อคืนพันธบัตรระยะ1สัปดาห์ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหลักในการประชุมวันนี้เพื่อพยุงค่าเงินลีราและควบคุมอัตราเงินเฟ้อหลังจากขยับขึ้นเป็นร้อยละ 17.75 เมื่อวันที่7มิถุนายนและจะไม่แตะต้องดอกเบี้ยอีกเลยเพราะตลาดกังวลว่าธนาคารกลางที่ควรเป็นอิสระกำลังถูกประธานาธิบดีเรเซป เทยิป เอร์โดวานของตุรกีควบคุมตั้งแต่ต้นปีจนถึงขณะนี้เงินลีราเทียบกับดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าแล้วกว่าร้อยละ40นอกจากต้องพยุงค่าเงินและควบคุมอัตราเงินเฟ้อแล้วธนาคารกลางตุรกียังต้องรักษาสมดุลไม่ให้กระทบกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่แม้ขยายตัวร้อยละ 5.2 ต่อปีในไตรมาส2ของปีนี้แต่ว่ายังคงมีสัญญาณที่อ่อนตัวขณะที่นักวิเคราะห์บางคนก็คาดว่าเศรษฐกิจตุรกีอาจกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยรัฐบาลสหรัฐเสนอเปิดโอกาสการเจรจาการค้ารอบใหม่กับจีนขณะที่สหรัฐเองก็เตรียมที่จะดำเนินมาตรการเก็บภาษีนำเข้าสินค้าล็อตใหม่จากจีนด้วยเช่นเดียวกันครับอันดับที่3วันนี้แลรี่คัตโลที่ปรึกษาเศรษฐกิจทำเนียบขาวระบุเมื่อวานนี้ว่าสตีเวนมนูชินรัฐมนตรีคลังสหรัฐได้ยื่นข้อเสนอต่อคณะเจ้าหน้าที่ของจีนที่นำโดยรองนายกรัฐมนตรีหลิวเหอซึ่งเป็นที่ปรึกษาระดับสูงด้านเศรษฐกิจของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเกี่ยวกับการเปิดการเจรจาการค้ารอบใหม่แต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดใดๆโดยประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งสองได้ดำเนินมาตรการเก็บภาษีศุลกากรสินค้านำเข้าระหว่างกันไปแล้วร้อยละ25ซึ่งมีมูลค่ากว่า 50,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ซึ่งคาดว่าการเก็บภาษีของสหรัฐต่อสินค้านำเข้าจากจีนรอบถัดไปจะครอบคลุมผลิตภัณฑ์หลายพันชนิดตั้งแต่เครื่องล้างจานไปจนถึงเครื่องปรุงอาหารขณะที่จีนก็ให้คำมั่นที่จะตอบโต้ด้วยการเก็บภาษีสินค้าส่งออกของสหรัฐมูลค่า 60,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึงเนื้อสัตว์กาแฟเฟอร์นิเจอร์และอะไหล่รถยนต์ส่วนในอันดับที่2ค่ะนางองซานซูจีได้กล่าวปกป้องศาลเมียนมาที่ได้ตัดสินจำคุกผู้สื่อข่าวรอยเตอร์2คนโดยชี้ว่าเป็นเรื่องของการทำผิดกฎหมายนะคะไม่ใช่เรื่องของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
นางองซานซูจีมนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศเมียนมากล่าวในการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกหรือ World Economic Forum กลุ่มอาเซียนที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามในวันนี้โดยได้ปกป้องศาลเมียนมาที่ตัดสินจำคุกนักข่าวรอยเตอร์ว่าเนื่องจากบุคคลทั้งสองละเมิดกฎหมายของเมียนมาและการตัดสินความผิดดังกล่าวไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเลยทั้งสิ้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหลักนิติธรรมอย่างไรก็ตามนางซูจีระบุว่านักข่าวรอยเตอร์ทั้งสองคนยังสามารถต่อสู้คดีในศาลชั้นอุทธรณ์ได้นับว่าเป็นคำชี้แจงครั้งแรกของนางซูจีหลังจากที่ถูกนานาชาติกดดันอย่างหนักเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาโดยนายวาโลนวัย32ปีและนายจ่อโซอูวัย28ปีถูกศาลแขวงนครย่างกุ้งตัดสินจำคุก7ปีโทษฐานกระทำความผิดว่าด้วยการละเมิดกฎหมายความลับของทางราชการขณะเข้าไปทำข่าวการเข็นฆ่าชาวมุสลิมโรฮิงญาในหมู่บ้านอินดินรัฐยะไข่หลังเกิดวิกฤตชาวโรฮิงญาหนีการปราบปรามของกองทัพเมียนมาไปยังบังคลาเทศราว 700,000 คนอย่างไรก็ตามจำเลยทั้งสองปฏิเสธข้อกล่าวหาอันดับที่1ครับชาวซีเรียอพยพจากเมืองเอดลิบไปอยู่ในเมืองที่ฝ่ายกบฏที่ตุรกีหนุนหลังจากที่ถูกกองทัพซีเรียและพันธมิตรโจมตีทางอากาศอย่างหนักครับสถานีโทรทัศน์ TRT World ภาคภาษาอังกฤษของรัฐบาลตุรกีรายงานว่าชาวซีเรียเร่งอพยพออกจากจังหวัดเอดลิบมายังเมืองบาซูต้าภูมิภาคอัฟรินทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งอยู่เหนือขออภัยครับทางตะวันตกเฉียงเหนือซึ่งอยู่ในความควบคุมของฝ่ายกบฏซีเรียหรือกลุ่มกองทัพซีเรียเสรีที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลตุรกีโดยจังหวัดเอดลิบเป็นฐานที่มั่นใหญ่แห่งสุดท้ายของฝ่ายกบฏในสงครามกลางเมืองซีเรียที่ยืดเยื้อมานาน7ปีด้านสำนักงานประสานความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ของสหประชาชาติหรือ UN ระบุว่าขณะนี้มีประชาชนกว่า 30,000 คนอพยพออกจากบ้านเรือนหลังจากกองทัพรัฐบาลซีเรียเริ่มโจมตีเมื่อสัปดาห์ก่อนเจ้าหน้าที่กองกำลังรักษาความมั่นคงของตุรกีระบุว่าสำหรับปัญหาการโจมตีในจังหวัดเอดลิบตุรกีจะหาที่พักพิงให้กับผู้อพยพภายในดินแดนซีเรียเองหลังจากประธานาธิบดีทายิปเอโดอานของตุรกีระบุว่าปัจจุบันตุรกีให้ที่พักพิงแก่ผู้อพยพชาวซีเรียแล้ว 3,500,000 คนซึ่งเป็นจำนวนผู้อพยพที่มากที่สุดในโลกและไม่สามารถรับผู้อพยพจากสงครามกลางเมืองซีเรียได้อีกช่วงนี้นะครับเรามาตรวจสอบสุขภาพกันในช่วงหน้าสักพักนึงนะครับผม